สถานการณ์ฝั่งเมียนมาก็กถือว่ามีความซับซ้อนซับซ้อนอยังไงที่ผ่านมาเวลาเราตามข่าวเนี่ยอย่างพื้นที่เมวดีอาจจะเห็นว่าเป็นระหว่างะกองกําลังของกะเรียงแล้วก็มีกองทัพเมียนมาใช่ไหมแต่จริงฝั่งกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเรี่ยงเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีกลุ่มแยกย่อยไปใช่ไหมมีการแยกถึง5กลุ่มแล้วจริงๆประเด็นที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ที่เมวดีเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของทุนจีนสีเทาด้วยนะ ลองมาวิเคราะห์กันท่านผู้ชมครับกับขุนน้ำหมึกในคอลัมน์ท่องยุทธภพบ,บอกว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์กะเรียงมีการแยกตัวออกไปตั้งกองกําลังตัวเองตอนนี้ถ้าจะแบ่งนะห้าก๊กอะ่ะก๊กแรกคือสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง KNU หรือ k n L a นะฮะอันนี้เป็นองค์การนําแห่งรัฐกะเรียงสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU ทําหน้าที่เสมือนรัฐบาลแห่งรัฐกะเรี่ยง ส่วนกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA เป็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งได้แบ่งพื้นที่การดูแลรัฐกะเหรี่ยงเป็น7กองพลอันนี้กกที่1ก๊กกที่2คือกะเหรี่ยงพุทธหรือ DKBA เดิมทีมีพันเอกมูเซเป็นผู้นำมีที่มั่นอยู่ที่ค่ายวาเล่จังหวัดเมียววดีปัจจุบันพันเอกมูเซเสียชีวิตแล้ว 3. คือสภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเหรี่ยงรับ KNLAPC ก่อตั้งโดยพลเอกซอเถมอง ซึ่งแยกตัวออกมาจาก KNU มีทหาร1,500นายอยู่ในเขตจังหวัดกอ,อกระเร็ก 4. คือกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติกะเรี่ยง KNDO นําโำโดยพลจัตาวาซอเนดาโบเมียที่เป็นลูกชายคนโตของนายพลโบเมียแล้ว 5. ก็คือกองทัพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNA หรือ BGF กองกำลังพิทักษ์ชายแดนมีพันเอกซอชิตตูเป็นผู้บัญชาการฐานที่มั่นอยู ในเมืองใหม่ชเชโกโกเมืองเมียว,วดีนะฮะคุณนำมึกบอกเลยว่าตัวละครลับในยุทธ,ธาการยึดเมียว,วดีก็คือพันเอกซอชิตตูหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าหมองชิตตูนี่แหละนอกจากจะเป็นผู้นำ KNA แล้วก็ BGF แล้วยังเป็นผู้ดูแลและควบคุมเมืองใหม่ชเชโกโกที่ถูกขนานานามว่าเป็นอาณาจักรทุนสีเทาริมแม่น้ำเมยตรงข้ามอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก กองทัพกะเเรี่ยงของมองชิตตูวางกำลังตามแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ7 0 0 0ถึง9,000คนเป็นกระรหรี่ยงที่นับถือพุทธคือกระรหรี่ยง BGF เนี่ยเป็นอดีตกองกำลังกระรหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยที่แยกตัวออกมาจาก KNU เมื่อหลายสิบปีก่อนจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์นี้ก็คือมองชิตตูได้ประกาศแยกตัวจากพลเอกอาวุโสมินอองไลายและเปลี่ยนชื่อกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกระรหรี่ยงหรือกระรหรี่ยง BGF เป็นกองกำลังกองทัพกะเรี่ยงแห่งชาติหรือกระเรี่ยง KNA ด้วยเหตุนี้กองทัพกะเรี่ยง KNA จึงเปิดทางครับให้ทหารกองพลที่6สังกัดกองทัพ KNU เข้ายึดเมืองเมียววด,ดีได้อย่างง่ายดายและสาเหตุที่ทำให้มองชิดตูกับมินออนไลน์แตกคอกันเพราะคุณน้ำมึกบอกมาจากการที่ทางการจีนครับมีนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาเริ่มจากชายแดนจีนเมียนมาตรงรัฐฉาน พอปราบที่เมืองเล้าก่ายเขตโกก้างเสร็จสิ้นมีการกดดันให้มีนอ,องลายปราบปรามต่อที่เมืองเมียววดีปรากฏว่าทางด้านพลเอกอวุโสมีนอองลายก็เลยเรียกพันเอกซอชิตตูไปพบที่เนปิดอเพื่อพูดคุยเรื่องนี้แต่มองชิตตู่ายเบียงไม่ยอมไปพบในที่สุดประกาศแยกทางกับกองทัพเมียนมาอ้างเรื่องการต่อสู้เพื่อรัฐเอกราชแต่ขุนนมึกมองว่าแท้จริงแล้วมองชิตตูไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ในเมืองเชโกโก และเกรงจะติดกับดักทหารเมียนมาถูกจับตัวส่งให้ทางการจีนไปดำเนินคดีก็หาก่ออาชญากรรมไซเบอร์เพราะฉะนั้นสงครามยึดเมียววดีครั้งนี้ต้องมองหลายมิตินะฮะม,มีทั้งเรื่องการต่อสู้เพื่อก่อตั้งรัฐเอกราชบนแผ่นดินกะเหรี่ยงแล้วรวมไปถึงประเด็นการปกป้องขุมทรัพย์ทุนจีนสีเทาในเมียววดีด้วยฮะ